เน็ตไอดอลแจ้งไซเบอร์เอาผิดอดีตแฟนหนุ่มปล่อยคลิปลับว่อนโซเชียลเน็ตไอดอลสาวชื่อดังคนตามกว่า2ล้านแจ้งไซเบอร์เอาผิดอดีตแฟนหนุ่มปล่อยคลิปลับว่อนโซเชียลเผยมีพฤติกรรมชอบถ่ายคลิปลับข่มขู่อ้างไม่รู้เรื่องลบหมดแล้วเมื่อเวลา 13:30 นาทีวันที่21กุมภาพันธ์67ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบช.ส.อ.ท.เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทีมงานเพจสายไหมต้องรอดพานส.เอนามสมมุติหรืออายุ30ปีอดีตนักแข่งรถและเน็ตไอดอลชื่อดังที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลกว่า2ล้านคนเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ไม่หวังดีแอบนำคลิปวิดีโอขณะร่วมหลับนอนกับอดีตแฟนหนุ่มไปปล่อยลงโซเชียลนอสเอผู้เสียหายเล่าว่าตนเริ่มคบหากับอดีตแฟนตั้งแต่ปี2565โดยคบหากันได้ 3-4 เดือนโดยตลอดระยะเวลาที่คบหากันนั้นฝ่ายชายมักจะมีรสนิยมชอบถ่ายคลิปขณะร่วมหลับนอนซึ่งเธอก็ทำข้อตกลงไว้ว่าหลังจากร่วมหลับนอนเสร็จก็ขอให้ลบคลิปดังกล่าวไปต่อมาจับได้ว่าฝ่ายชายมีแอบคุยกับหญิงอื่นหลายคนและมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างเจ้าชู้จึงเลิกรากันไปกระทั่งเดือนพฤษภาคม2566ตนกับอดีตแฟนมีโอกาสกลับมาเจอกันอีกครั้งซึ่งอดีตแฟนก็แซวเชิงข่มขู่ว่าจะเผยแพร่คลิปดังกล่าวทำให้ตนรู้สึกตกใจเพราะฝ่ายชายเคยบอกว่าลบไปหมดแล้วจนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน2566มารู้เรื่องจากแฟนคลับว่ามีคลิปวิดีโอขณะที่เธอร่วมหลับนอนกับอดีตแฟนหลุดออกมาทางโลกออนไลน์ตนจึงรีบสอบถามไปยังฝ่ายชายซึ่งฝ่ายชายเขาตอบกลับมาว่าไม่รู้เรื่องและไม่ได้เป็นคนเผยแพร่จากนั้นเธอจึงแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองสระบุรีเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2566กระทั่งกลับมาอยู่บ้านที่สุพรรณบุรีก็มารู้ว่ามีคลิปออกมาอีกและแจ้งความครั้งที่2ที่สภ.เมืองสุพรรณบุรีเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาโดยขณะนี้คดีความยังคงไม่มีความคืบหน้าอะไรจึงมาร้องขอความช่วยเหลือกับเพจสายไหมต้องรอดให้ติดตามความคืบหน้าคดีและต้องการแจ้งความเอาผิดกับบุคคลที่มาแสดงความคิดเห็นจนทำให้เธอเสียหายเพิ่มเติมอีกด้วยนายนิรันดร์เกงแง้วผู้ร่วมก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดเปิดเผยว่าสอท 0.2 ต้องตรวจสอบว่าบุคคลใดเป็นคนเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าวซึ่งที่พาผู้เสียหายมาแจ้งความเพิ่มเติมกับตำรวจไซเบอร์ในวันนี้นั้นเนื่องจากเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและศักยภาพของตำรวจไซเบอร์ซึ่งการกระทําดังกล่าวถือว่ามีความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ส่วนคนที่เข้าไปคอมเมนต์ก็จะผิดในเรื่องของการหมิ่นประมาทด้วยนายกรัฐมนตรียันคดีเว็บพนันโยงบิ๊กโจ๊กให้เจ้าตัวชี้แจงก่อนปัดแผนสกัดเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจนายกรัฐมนตรียันคดีเว็บพนันโยงบิ๊กโจ๊กต้องให้เจ้าตัวพิสูจน์ความบริสุทธิ์ก่อนชี้หากมีหลักฐานชัดอยู่ที่คำสั่งผู้บัญชาการตำรวจปัดไม่รู้เบื้องหลังสกัดแคนดิเดตผู้บัญชาการตำรวจเมื่อเวลา 11:30 นาทีวันที่22กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการกอในฐานะรองหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคลี่คลายคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่แจ้งความดำเนินคดีกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจโดยมีการร้องทุกข์กล่าวโทษในความผิดตามมาตรา157กับ149ว่ายังไม่ได้รับรายงานตนฟังจากสื่อก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกัน
เรื่องเจ้าหน้าที่รัฐถูกกล่าวโทษก็ต้องพิสูจน์ทราบให้ชัดเจนเพราะเป็นเรื่องขวัญและกำลังใจประชาชนซึ่งเรื่องเว็บพนันออนไลน์ก็ผิดอยู่แล้วถ้ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการแต่ต้องให้เกียรติเพราะที่จริงแล้วพลตำรวจเอกสุรเชษยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ก็ต้องให้เกียรติมาชี้แจงทั้งนี้ยังไม่มีการพูดคุยและยังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวเมื่อถามว่ามีการมองว่าเป็นแผนสกัดเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจในอนาคตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนไม่ทราบเรื่องแผนไม่ทราบเรื่องเบื้องหลังอะไรทั้งสิ้นหน้าที่ของตนคือการดูแลให้การกระทําถูกต้องตามกฎหมายการพนันออนไลน์เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายถ้ามีเจ้าหน้าที่รัฐที่สูตรทราบได้ว่าเกี่ยวข้องและมีความผิดด้วยก็เป็นเรื่องน่าอับอายแต่ต้องให้โอกาสบุคคลที่ถูกกล่าวถึงมาพิสูจน์ตัวเองเมื่อถามว่าต้องกำชับผู้บัญชาการตำรวจหรือไม่เนื่องจากเกี่ยวข้องกับนายตำรวจระดับสูงนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเชื่อว่าทุกท่านตระหนักดีอยู่แล้วว่าเรื่องการพนันออนไลน์เป็นเรื่องที่ผิดแต่ต้องให้เขาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองต้องให้เกียรติกับทุกฝ่ายเมื่อถามว่าหากปล่อยให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อจะเกิดผลกระทบอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็ว่ากันไปตามกฎหมายหากมีหลักฐานที่ชัดเจนก็ต้องเป็นคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจเองผู้บัญชาการตำรวจกุมขมับกำลังพลไร้ที่พักหนี้สิน 300,000 ล้านจะโดนฟ้องล้มละลายหลายนายผู้บัญชาการตำรวจแจงกมท.งบปี 67 เปิดใจยอมรับทุกคนคาดหวังการทำงานของตำรวจลั่นจะแก้ปัญหาให้ดีที่สุดกลุ้มใจยอดหนี้กำลังพล 300,000 ล้านกำลังจะโดนฟ้องล้มละลายหลายนายเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่าช่วงค่ำวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในการประชุมคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2567สภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณางบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.จำนวน 117,198,247,300 บาทโดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจเข้าชี้แจงและตอบคำถามของกมท.ด้วยตัวเองโดยมีนายอนุรักษ์จุรีมาศรองประธานกมท.ทำหน้าที่ประธานการประชุมพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ชี้แจงตอนหนึ่งตอบมท.ว่าวันนี้จะพูดความรู้สึกและเปิดหัวใจกับพวกท่านยอมรับทุกคนคาดหวังกับการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตนอยู่หน่วยปฏิบัติมาทั้งชีวิตเข้าใจทุกอย่างในฐานะผู้บัญชาการตำรวจก็พยายามแก้ปัญหาให้ดีที่สุดได้ไปตรวจโรงพักแห่งหนึ่งใกล้ๆกทม.มีตำรวจเต็มอัตรา200คนแต่มีตำรวจจริงๆ100คนต่อประชากร 400,000 คนและมีประชากรแฝงอีก 400,000 คนรวมตำรวจ1คนต่อประชากร 8,000 คนถ้าไม่นับตำรวจสายธุรการและพนักงานสอบสวนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวว่าคิดดูว่าตำรวจต้องดูแลคนเท่าไรช่วง3ปีที่เจอสถานการณ์โควิด-19 สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้ผลิตข้าราชการตำรวจชั้นประทวนพนักงานสอบสวนทำให้ขาดกำลังพลทดแทนการทำงานของตำรวจเราไม่ห่วงเรื่องตัวชี้วัดตำรวจทุกคนจงรักภักดีทั้งหมดทำงานถวายชีวิตเรื่องขบวนเสด็จตำรวจมีหน้าที่อำนวยการจราจรเส้นทางเสด็จและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนทั้งนี้จะนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนตำรวจไม่มีความคิดไปหว่านคดีมาตรา112เราทำตามพยานหลักฐานให้ความยุติธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาผู้ต้องสงสัยอย่าไปทำให้เป็นเงื่อนไขทุกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งหมดพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวต่อว่า
ทุกโครงการของตำรวจตรวจสอบได้สร้างความโปร่งใสถ้ามีข้อสงสัยนิดเดียวตนไม่เซ็นตำรวจต้องทำงานให้ดีไม่ต้องรอใครมาปฏิรูปเพราะกฎหมายใหม่กำหนดให้ตำรวจต้องทำงานอยู่ในกรอบหมดแล้วตำรวจต้องมีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนแต่การที่ตำรวจจะไปถึงจุดนั้นต้องมีคุณภาพชีวิตดีด้วยแต่ทุกวันนี้ที่พักอาศัยยังไม่มีมีหนี้สินมากมาย300,000 ล้านบาทกำลังจะโดนฟ้องล้มละลายหลายคนซึ่งเรื่องที่พักสวัสดิการผมพยายามของใบประมาณสร้างแฟลตในส่วนกลางให้ทันสมัยเชื่อว่าเมื่อตำรวจมีสวัสดิการดีแล้วจะได้มีใจดูแลประชาชนเราของบประมาณเข้ามาผลสำฤทธิ์ก็จะตกอยู่กับประชาชนนี่คือสิ่งที่อยากเปิดใจผมมีเวลาทำงานน้อยก็จริงแต่จะฝังเมล็ดพันธุ์ไว้ให้เติบโตต่อไปผู้บัญชาการตำรวจกล่าว